ชอบจัสปาอีกแล้วนะคะค่ะอันยองเด้อค่ะอุ้ยวันนี้แบบมีความอีสานมาเฉยวันนี้มีความเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อก็วันนี้นะคะเรากลับมาครับเรียชั่น MV นะคะซึ่งคราวนี้แบบเป็นเพลงแบบอีสานอีสานหน่อยอ่ะซึ่งประกอบละครนะคะเรื่องมนต์รักหนองพักกระแยงนั่นเองนะคะที่จะออนทางช่อง3เร็วๆนี้เนาะซึ่งเป็นละครที่แบบว่าพระนางคู่ใหม่นะคะยังไม่เคยเล่นคู่กันมาก่อนนะคะนั่นก็คือณเดชน์นะคะกับโบเมลดานั่นเองนะคะใช่ค่ะเป็นการเล่นกันคู่กันครั้งแรกใช่ครั้งแรกเลยนะคะก็วันนี้เราจะมาแยก MV กันก่อนเนาะก็คือ MV เพลงอีสานบ้านเฮานะคะมาดูกันเลยดีกว่าเขาบอกว่ามวนมากพร้อมเต้นพร้อมเต้นเต้นมวนแตะก่อนอ้าวอีสานเหนือยังไงมาจ้าความอีสานมาหนึ่งรักน้องผักกระแยงนะคะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขามวนพระนางของเราผักกระแยงแอบแอบเครียดจังนะอีสานอีสานเลยอีสานจริงต้องหมอลำแล้วป่ะโหแบบดูแล้วแบบโหวิถีชาวบ้านมากคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านเลยเนี่ยอีสานบ้านเฮาเว้ยเห็นนาไรบ่ได้เศร้าเห็นนาไรบ่ได้เศร้าอ่ะมวนหรือยังมวนหรือยังไม่ใช่เลยแนวไม่ใช่แนวจริงแต่ไม่เป็นเลยจริงไม่ใช่แนวเลยโอ้ยแบบอะไรเนี่ยกบมาได้ไงโอ้ยน่ารักนะมูดอ่ะโหไม่ได้เห็นแบบมีร้านว่างกันนะมาเดินมาเห็นหน้าจริตนะเด็กเมื่อกี้ได้มากเลยโอ้ยสวยมากภาพสวยมากเห็นแล้วแบบอยากไปอีสานเลยนะคะคิดถึงธรรมชาติมากใช่โอ้ยอันนี้แบบสงกรานสองคนนี้หยุดดิ้นไม่ได้ผักอะไรเนี่ยผักเยอะอะไรเนี่ยไม่คุ้นคือแบบความหมายเพลงก็คงอารมณ์แบบมาจะมาบ้านเราอะไรใช่ไหมเข้าแบบมูดอย่างงี้นะแบบดูแบบชาวบ้านจริงผักกระแยงนี่คือผักของถิ่นของชาวอีสานนะคะทุกคนขึ้นแบบว่าตามริมคันคลองอะไรอย่างงี้คันนาโหว้าวธรรมชาติธรรมชาติจริงๆรู้สึกได้ถึงความอากาศดีใช่นี่คือผักกระแยงหรือเปล่า
เลนเย้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรียชั่นละค่ะ MV เพลงอีสานบ้านเฮานะคะค่ะซึ่งประกอบละครเรื่องมนรักหนองผักกระแยงนะคะนั่นเองนะคะดู MV เรารู้สึกยังไงกันบ้างคะก็รู้สึกอยากเต้นนะเพลงม่วนรู้สึกแต่อยากเต้นม่วนขนาดเพลงม่วนขนาดเจ้าเอาเดี๋ยวยึดภาคจังหวะก็คือแบบดูแล้วแบบรู้สึกว่าแบบหลายๆคนถ้าดูก็คืออยากไปเที่ยวอีสานแน่นอนเนาะจริงนะคนดูแล้วคิดถึงบ้านอยากหรือไม่ก็แบบอยากไปเที่ยวอีสานเนาะแบบใช่มันแบบเอ็กวีคือเห็นแบบวิถีชาวบ้านเลยแบบเห็นวัฒนธรรมของคนอีสานเลยนะคะซึ่งแบบว่าดีมากน่ารักมากนะคะถ้าใครแบบว่าคิดถึงบ้านอะไรก็มาดูนี่ก็อาจจะหายคิดถึงก็ได้นะคะใช่ไหมบวกกับนักแสดงที่มีความสามารถด้วยนะคะมาเจอกันครั้งแรกด้วยเนาะค่ะในระหว่างณเดชน์กับโบเมลดานะคะนั่นเองก็จริงๆบอกก่อนเลยว่า3คนเนี่ยเป็นลูกครึ่งอีสานนะใช่แล้วก็มีความแบบเชื้อสายอีสานนิดนึงนิดนึงถามว่าฟังภาษาอีสานออกไหมไม่ออกไม่ออกนะคะเกิดละตัวที่กรุงเทพนะคะใช่ค่ะตัวที่เหนือค่ะเราก็เลยแบบว่าจะมีเกมเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้เพื่อนๆเราเล่นนะคะเกมอะไรเอ่ยก็จะบอกว่าเป็นเลยดีภาษาอีสานบรรลคำก็จะเป็นให้แปลภาษาอีสานนะคะจากเพลงนี้เลยนะคะซึ่งแบบว่าเราคัดมา2ประโยคเด็ดๆที่คิดว่าเอ๊ะจะรู้กันหรือเปล่าจะแบบเอ้ยความอีสานในตัวจะถูกปลุกขึ้นมาไหมอะไรยังไงเผื่อจะคุ้นๆบ้างหรือเปล่าประโยคแรกนะคะก็คือเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้าแปลว่าอะไรนะเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้าเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้าเฮ็ดนาไร่นี่ต้องตรงตัวอยู่แล้วทำนาทำไร่ไม่ได้บ่ได้ก็คือไม่ได้ทำนาทำไร่ไม่ได้เสาไม่ได้พักไม่เสาเนี่ยจะพักเหมือนแบบเสาเฮ็ดนาไร่ทำนาทำไร่ไม่ได้พักทำนาทำไร่ไม่ได้พักทำไม่บ่ได้เสาหรือว่าบ่ได้เสาเกาะบ่ได้พักทำทั้งวันอันนี้ให้เฉลยเลยไหมให้เฉลยเลยก็ได้ถูกค่ะเก่งมากก็คือแบบว่าทำนาแบบไม่ได้พักอะไรอย่างนี้นะคะก็มาคำต่อไปนะคะเราเป็นอีสานแท้เนาะฮอนหุ่นหุ่น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 อะไรเนี่ยแต่ไม่ได้ไหนกันเนี่ยฮอนหุ่นหุ่นฮอนนี่รู้อยู่แล้วร้อนร้อนฮอนหุ่นหุ่นฮอนหรือฮอนฮอนฮอนขนาดอีได้ก่อนวะเออก็เหมือนกับฮอนขนาดอีเนาะเหมือนกับเมืองคล้ายๆกันก่อแบบฮอนขนาดฮอนฮอนฮอนขนาดฮอนฮอนฮอนอะฮอนมากร้อนร้อนมากมากร้อนมากมากถูกต้องค่ะไม่มีรางวัลให้หรอกค่ะให้ทายเลยโอเคเพื่อนๆทายถูกกันไหมคะถ้าใครทายถูกทั้งหมดก็คอมเมนต์มาแล้วค่ะค่ะก็อย่าลืมไปติดตามชมนะคะละครมนรักหนองผักกระแยงนะคะได้ทางช่อง3เลยเนาะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเวลา2ทุ่ม20นะคะช่อง3กด33นะคะทุกคนอย่าลืมนะเราพูดเป็นภาษาอีสานว่านะคะอย่าลืมด้วยค่ะละครมนรักหนองผักกระแยงเล่นอยู่ไหมเล่นอยู่ไหมก็อย่าลืมติดตามนะคะละครเรื่องมนรักหนองผักกระแยงด้วยนะคะทางช่อง3นะคะ14พฤษภาคมนี้นะคะอย่าลืมนะอย่าลืมก็มาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะกับเพลงอีสานบ้านเฮานะคะเข้าไปดู MV กันได้นะคะทุกคนใช่ค่ะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะแบบว่าละครสนุกสนานคลายเครียดนะคะให้ทุกคนได้แบบดูแล้วก็หายคิดถึงบ้านกันนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็ถ้าทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Just Bad ตรงนี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ